This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านวันนี้นะครับเราจะมาคุยถึงเรื่องการเติบโตเศรษฐกิจไทยซึ่งหลายคนบอกดูกี่ครั้งประมาณการเท่าไหร่ก็จะต่ำกว่านั้นเสมอหลายคนพูดว่าประเทศไทยโตต่ำกว่าศักยภาพบางคนบอกไม่ใช่ประเทศไทยศักยภาพต่ำนะครับปัญหาก็คือว่าทางแก้ไขใช้คำพูดแบบนี้บ่อยเลยต้องแก้เชิงโครงสร้างสิ่งนี้คืออะไรสัมพันธ์กันอย่างไรเป็นเหตุเป็นผลกันอย่างไรคุยประเด็นนี้กันนะครับกับผู้อำนวยการของวันวันผับคุณชัดคำแสงชัดสวัสดีครับสวัสดีครับชัดอธิบายก่อนเราจะได้ยินคำแบบนี้เสมอนะเศรษฐกิจไทยโตต่ำกว่าศักยภาพแสดงเราต้องรู้ว่าศักยภาพมันอยู่ที่ไหนปกติเรารู้ได้ครับว่าเศรษฐกิจประเทศใดประเทศหนึ่งมีศักยภาพโตที่เท่าไหร่อย่างอดีตเราจะบอกว่าช่วงแบบก่อนต้มยำกุ้งเนอะ 7% 8% หลังต้มยำ 4-5% ตอนนี้ก็บอกว่า 3 มันมาจากไหนครับเลขพวกเนี้ยครับเลขคำว่าศักยภาพเนี่ยถ้าเกิดเราคิดถึงในมิติวิธีคิดที่มาจากโครงสร้างมากที่สุดนะครับก็คือจะดูว่าปัจจัยการผลิตเนี่ยแต่ละอันของประเทศ มันมีการเพิ่มขึ้นมากขนาดไหนและคุณภาพดีขึ้นได้มากขนาดไหนนะครับอย่างเช่นแรงงานในแต่ละประเทศเนี่ย มีจำนวนเพิ่มขึ้นไหมนะครับจำนวนแรงงานเพิ่มขึ้นไหมแล้วการศึกษาของแรงงานสุขภาพของแรงงานดีขึ้นหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็จะทำให้ถ้าเกิดแรงงานเก่งขึ้นมีสุขภาพดีขึ้นทำงานได้ยาวขึ้นนะครับก็ทำให้มีศักยภาพที่ดีขึ้นทุนที่เข้ามาลงทุนเป็นทุนแบบไหนลงทุนไปแล้วเนี่ยมันทำให้เกิด productivity เกิด learning by doing ต่อไปมากขึ้นขนาดไหนอย่างไรไหมนะครับแล้วก็ซึ่งมันก็จะนำมาสู่ขาสุดท้ายก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าเรื่องของผลิตภาพโดยรวมนะครับถ้าเป็นคำภาษาเฉพาะหน่อยคือใช้คำว่า total factor productivity หรือว่าผลิตภาพโดยรวมนะครับซึ่งมันอาจจะรวมหลายอย่างเลยก็คือเทคโนโลยีดีขึ้นหรือเปล่านะครับวิธีการบริหารจัดการฉลาดขึ้นไหมมีคอร์รัปชันน้อยลงหรือเปล่านะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยสามารถเติบโตได้ดีขึ้นตรงนี้ก็มีการให้สมมติฐานต่างๆไปนะครับแล้วดูว่าในแต่ละประเทศเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นลดลงอย่างไรแล้วดูว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีศักยภาพมากน้อยขนาดไหนครับโอ้โหอธิบายชัดเจนมากอ่ะทีนี้มาต่อกันบ้างเขาบอกว่าเศรษฐกิจไทยปัจจุบันเนี่ยศักยภาพอันนี้ผู้ว่าแบงค์ชาติบอกนะศักยภาพอยู่ที่ 3% ต้องถามถอยกลับไปครับว่าอดีตเลยผมย้อนไปยุค90นะเราเติบโต 10% เนี่ยต่อกัน3ปีช่วงต้มยำกุ้งเนี่ยอีกนิดก็ 10% ละต้มยำกุ้งมาก็ยัง 4-5% ตอนนี้มันเป็น3มันเกิดอะไรขึ้นครับสิ่งนี้เนี่ยแน่นอนนะครับมันมีความเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเนี่ยหลายอย่างนะครับช่วงก่อนต้มยำกุ้งเนี่ยเราอาจจะพูดถึง 8-90% นะครับแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าต้มยำกุ้งเนี่ยมันมีฟองสบู่ใช่ไหมครับเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ย 8-9% หรือ 10% เนี่ยมันอาจจะเป็นตัวเลขที่มันเวอร์เกินไปเพราะมีการลงทุนที่ไม่ productive เกิดขึ้นณเวลานั้นใช่ไหมครับแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยเกิดอย่างนี้เสมอครับเมื่อเกิดวิกฤตใหญ่แต่ละครั้งศักยภาพลดลงเสมอจาก 8-90% มาเหลือ 5% ใช่ไหมครับ 5% เราพูดถึงมันเกิดช่วงวิกฤตโลก global financial crisis แล้วก็เกิดน้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทยหลังจากนั้นมาก็คือประมาณ 4% หลังจากโควิดมาเนี่ย 3% นี่เป็นเลขที่เรียกว่าพวกแบงค์ชาติค่อนข้างใจดีแล้วนะครับใจดีแล้วอ่ะถ้าเกิดเราพูดถึง Research House นะครับเห็นแล้วตอนนี้เหลือ 2.7% ครับWorld Bank กำลังจะลดศักยภาพของไทยลงตัวเลขโดยอันที่เป็นโมเดลที่แย่ที่สุดประมาณ 2.7% เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นว่ามันอาจจะไม่ใช่ 3% ด้วยซ้ำนะครับสิ่งนี้สิ่งอะไรเกิดขึ้นนะครับก็คือว่ามีความเปลี่ยนแปลงในการลงทุนเปลี่ยนแปลงในว่าเดิมทีเนี่ยเราสามารถสร้างการจ้างงานที่ใช้ได้เริ่มจากทักษะต่ำมาเป็นทักษะปานกลางคนก็ยกระดับขึ้นมามีการบริโภคสินค้าที่มาลงทุนมาสร้างในไทยเนี่ยก็เป็นสินค้าที่สามารถไปแข่งขันในต่างประเทศได้เราจึงสามารถส่งออกได้ดีใช่ไหมครับ มาในยุคนี้เปลี่ยนไปหมดเลยนะครับ งานที่เคยส่งออกได้แข่งขันได้ในโลกเนี่ยประเทศไทยเข้าไปไม่ถึงแล้วเราหลุดออกจากซัพพลายเชนระดับโลกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่เราเคยผลิตเก่งตอนนี้เข้าไปใช้ฮาร์ดดิสก์แบบอื่น okay. ใช้โซลิดสเตทใช้อะไร ใช่ไหมครับรถยนต์ที่เราเคยเป็นฐานผลิตใหญ่ระดับโลกนะครับส่งออกรถปีละเป็นล้านคันต่อไปกลายเป็นรถ EV ชิ้นส่วนหายไปมหาศาลแล้วก็มูลค่าเพิ่มในแต่ละคันเนี่ยส่วนใหญ่มันไปกองอยู่ที่แบตเตอรี่ใช่ไหมครับใช่ครับพอเป็นแบตเตอรี่เนี่ยประเทศไทยซึ่งไม่ได้มีแร่แล้วไม่ได้ผลิตแบตในประเทศตัวเองเนี่ยก็มูลค่าเพิ่มตรงนี้ก็หายไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาใหญ่มากว่าการแข่งขันในไทยเนี่ยก็แย่ลงเมื่อการแข่งขันตรงนี้แย่ลงดินามิกเราไม่สามารถเกาะกับพลวัตของโลกไปได้ก็ทำให้รายได้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ย
น้อยลงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาใหญ่ก็คือรายได้ที่จะเกิดขึ้นในประเทศเนี่ยมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆครับก่อนที่จะกลับมาที่ประเทศไทยว่าจะยกศักยภาพขึ้นมายังไงนะครับบางคนพูดแบบนี้บอกว่าเป็นเพราะว่าอดีตเราโตไปแล้วพอโตเราใหญ่ขึ้นฐานเราใหญ่ขึ้นเราก็โตน้อยลงแต่ทีนี้พอไปดูอย่างบางประเทศฟิลิปปินส์เขาเคยโตแล้วเขายุบไปช่วงใหญ่ๆเขากลับมาได้อีกคำพูดที่บอกว่ายิ่งโตแล้วฐานใหญ่เราจะเติบโตได้น้อยลงศักยภาพน้อยลงนี่จริงไหมครับอันนี้เนี่ยเป็นดีเบตใหญ่ระดับโลกครับเอาจริงว่า convergence นะครับคือคิดว่าประเทศขนาดเล็กประเทศรายได้น้อยจะโตเร็วเพื่อจะไป catch up หรือว่าตามไล่ตามทันกับประเทศใหญ่นะครับซึ่งงานวิจัยทั่วโลกเนี่ยเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าไอ้การใกล้กวดเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงนะครับซึ่งสำคัญเลยก็คือว่าเรามีกับดักรายได้ปานกลางนี่แหละครับประเทศที่มันโตขึ้นมาแล้วมันสุดท้ายมันมาเกาะติดอยู่ตรงนี้นะครับในขณะที่ประเทศใหญ่ๆประเทศเก่งๆเนี่ยจริงๆเขายังเติบโตได้ 2-3% อยู่ทุกวันนี้หลายๆประเทศเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเติบโตสูงกว่าไทยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะยิ่งประเทศไทยจะยิ่งตามเขาไม่ทันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นภาพใหญ่มากว่าประเทศเหล่านั้นเนี่ยเขาเมื่อเขามีฐานที่ดีเขาสามารถสะสมเทคโนโลยีสะสมนวัตกรรมสะสมความรู้เพื่อที่เขาจะสามารถเติบโตไปได้ประเทศแบบไทยแซนด์วิชเคยเติบโตมาด้วยฐานแรงงานใช้พยายามใช้แรงงานราคาถูกแล้วเราก็ยื้อเวลากดแล้วก็ใช้แรงงานราคาถูกเติบโตมาเรื่อยๆแต่เราไม่สามารถยกระดับการผลิตให้เก่งขึ้นให้ยากขึ้นมีนวัตกรรมได้มากยิ่งขึ้นตรงนี้ก็เลยทำให้เราเลยติดอยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยครับครับงั้นทีนี้ขอมาต่อก่อนได้ยินบอกว่านโยบายทั่วๆไปต้องเป็นการปรับเชิงโครงสร้างได้ยินแบบนี้บ่อยมากครับจากเศรษฐกรนะครับผู้บริหารต้องปรับเชิงโครงสร้างจากมุมของวันวันผับคำว่าปรับเชิงโครงสร้างแปลว่าอะไรครับครับตรงนี้เนี่ยคงต้องคุยกันหลายระดับนะครับในระดับแรกเนี่ยคิดว่าการเติบโตที่มีคุณภาพเนี่ยมาจากอะไรนะครับก็ไปเจอรีพอร์ตอันหนึ่งนะครับต้นปีนี้ที่WEF หรือว่า World Economic Forum ออกมานะครับก็คือในเรื่องของ Quality Growth นะครับเราพูดถึงว่าการเติบโตที่มีคุณภาพนี่จะเติบโตมาจากอะไร1มีนวัตกรรม2ทั่วถึง3ยั่งยืน4ไม่เปราะบางหรือว่าไม่หรือว่าต้อง Resilience ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปลองไล่ดูแต่ละอันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังค่อนข้างตามหลังประเทศอื่นๆอยู่พอสมควรในหลายๆมิตินะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะขุดลงไปอีกแล้วทำไมประเทศไทยไม่มีนวัตกรรมนะครับอันนี้ก็เริ่มโครงสร้างมากยิ่งขึ้นนะครับใน WEF เนี่ยก็จะพูดค่อนข้างชัดนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยสภาพการแข่งขันในทางธุรกิจเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอในการสร้างนวัตกรรมบริษัทใหญ่ๆในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นเซอร์วิสเซกเตอร์มีพื้นที่ในการที่สามารถบัฟเฟอร์การแข่งขันจากต่างประเทศได้สินค้าที่เราสามารถแข่งกับโลกได้ซึ่งทุกวันนี้ก็เลยเริ่มแย่ก็แย่ลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในประเทศไทยเนี่ยมันเลยอาจจะเกิดขึ้นน้อยเกินไป okay. นะครับเพราะว่าเราพูดถึงบริษัทที่มีศักยภาพพร้อมที่จะทำเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ต้องตั้งใจจะทำ okay. สิ่งเหล่านี้มากนักนะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างอันหนึ่งที่เราคงจะต้องเพิ่มในลักษณะของการแข่งขันให้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับในอีกด้านหนึ่งนะครับในเรื่องของความทั่วถึงในเรื่องของความยั่งยืนประเทศไทยก็อาจจะยังทำได้ไม่ดีมากนักนะครับซึ่งเราอาจจะต้องพูดไปถึงครับว่าทุกวันนี้เนี่ยในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของการเติบโตและเติบโตอย่างไรให้มันกระจายเนี่ยประเทศไทยเนี่ยทำได้ค่อนข้างแย่มากนะครับเราพูดถึงสินทรัพย์ของประเทศไทยคน 10% บนถือครองสินทรัพย์ 90% คน 90% ที่เหลือถือครองสินทรัพย์ 10% ที่เหลือนะครับเราจะสามารถให้คนเหล่านี้เนี่ยจะสามารถสะสมทุนสะสมความรู้เนี่ยได้อย่างไรเนี่ยยากมากนะครับเมื่อตรงนี้ยากมากความทั่วถึงไม่มีนะครับการเติบโตที่จะให้เติบโตอย่างมีคุณภาพมีนวัตกรรมตรงนี้ก็ยากนะครับยั่งยืนนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเราก็ใช้ทรัพยากรธรรมชาติกันเรื่อยๆแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้พูดถึงว่าเราจะสามารถเติบโตให้เรามีเติบโตด้วยพลังของมนุษย์ได้เพียงพอนะครับเพื่อชดเชยกับสิ่งต่างๆที่เหลือที่เสียไปนะครับแล้วก็ความเปราะบางอย่างที่เมื่อกี้คุยเมื่อเกิดวิกฤตแต่ละทีเราศักยภาพเราลดลงทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดปัญหามากนะครับแล้วสิ่งที่เรามองเห็นไปกว่านั้นอีกคืออะไรนะครับก็คือทุนต่างชาติไม่ไหลเข้าทุนไทยไหลออกใช่ไหมครับเราไปลงทุนกันในต่างประเทศเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าประเทศไทยตอนนี้ไม่เซ็กซี่ไม่แอทแทคทีฟไม่ดึงดูดอะไรเลยนะครับเราคงจะต้องกลับมาคิดครับว่าเราจะสามารถปรับสภาพแวดล้อมให้มีการแข่งขันแล้วก็ในขณะเดียวกันให้มีการดึงดูดให้คนรู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่น่าจะกลับมาลงทุนเนี่ยได้อย่างไรอันนี้ต้องเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับครับเรื่องใหญ่เวลาที่คนไทยคิดว่าเรื่องใหญ่จะคิดว่าไม่ใช่เรื่องของคนไทยแต่จะคิดว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลรัฐบาลมีสัดส่วนมากน้อยขนาดไหนในการที่จะเข้าไปปรับเชิงโครงสร้างขนาดนี้เพราะทุกคนเชื่อว่าถ้ารัฐไม่ขยับคนอื่นก็ขยับไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นไหมครับรัฐเป็นส่วนสำคัญแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเราพูดถึงในเรื่องของธุรกิจต่างๆได้นะครับเช่นเราพูดถึงว่า
ธุรกิจเนี่ยนอกจากเราอยากจะเพิ่มศักยภาพเพิ่มผลิตภาพให้กับแรงงานใช่ไหมครับธุรกิจเนี่ยมีส่วนสำคัญในการยกผลิตภาพแรงงานแรงงานไม่ได้มีผลิตภาพแค่จากการศึกษาอย่างเดียวผลิตภาพแรงงานมาจากการลงทุนที่ถูกที่ถูกทางที่หาเครื่องมือมาเพิ่มศักยภาพของแรงงานด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลายส่วนนะครับที่ทั้งแรงงานและทั้งภาคธุรกิจเองเนี่ยสามารถทำได้มากไปกว่านั้นเราพูดถึงอะไรใหญ่ๆพูดถึงการที่ลงทุนที่มันมีหัวหอกเนี่ยเราก็อาจจะพูดถึงในมุมการร่วมมือของธุรกิจบางอย่างได้นะครับในการพัฒนา R&D แต่ว่าไปไกลกว่านั้นเนี่ยก็คือจะต้องเป็นภาครัฐแล้วครับโอเคเราพูดถึงอินฟราสตรักเจอร์ในประเทศไทยเนี่ยเรามักจะพูดถึงแต่ลงทุนถนนโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งเดิมใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเทคโนโลยีเนี่ยเราศึกษาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมากเพียงพอแล้วหรือยังใช่ไหมครับเราพูดถึงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราพยายามไปดึงดูด data center มาลงทุนในประเทศไทยเขาต้องการอะไรครับต้องการพลังงานสะอาดใช่ไหมครับแล้วเรากลายเป็นว่าเราติดกับทุนพลังงานบางอย่างที่เรายังใช้พลังงานฟอสซิลเนี่ยเยอะมหาศาลแล้วก็ลงทุนพลังงานฟอสซิลต่อไปในอนาคตอีกก็ทำให้พลังงานสะอาดเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยรัฐมีหน้าที่มีส่วนสำคัญในการปรับใช่ไหมครับการลงทุนอีกแบบนึงก็คือเรื่องของการอยากทำ R&D อยากทำสินค้าให้มีมาตรฐานสูงขึ้นแข่งระดับโลกได้โลกเขาต้องลงทุน testing center กันเขาต้องลงทุนพวกแลบกลางที่สามารถเกิดการทดสอบเกิดการที่มันร่วมพัฒนากันได้ประเทศไทยไม่ค่อยพูดถึงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับก็ทำให้อินฟราสตรักเจอร์ที่มันสเปซิฟิกหรือว่ามันเฉพาะต่อการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีไม่เพียงพอนะครับก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถพัฒนาสิ่งเหล่านี้ได้มากนักครับแลบกลาง R&D ความสามารถผู้คนการวิจัยมันไม่เคยได้คะแนนเสียงครับแล้วคือการเมืองเราเป็นลักษณะแบบนี้เราสามารถที่จะมีการเมืองที่ใส่ใจกับการปรับโครงสร้างได้มากน้อยขนาดไหนครับอันนี้เนี่ยผมคิดว่าคงต้องเรื่องใหญ่มากแล้วปางคงไม่สามารถมีใครไปโหวตครับครับผมว่าอย่างแรกเลยคือเราต้องไม่ติดกับเรื่องของการมัวแต่ทำกับเรื่องระยะสั้นนะครับโอเคอันนี้เนี่ยผมคิดว่าวิชันนารีหรือว่าผู้นำที่จะมีวิสัยทัศน์เนี่ยคงจะต้องพูดแล้วก็ยอมผ่าตัดประเทศไทยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราให้ยาไม่ได้แล้วมันต้องผ่าตัดนะครับอันนี้เนี่ยเป็นภาพที่แตกต่างนะครับแล้วก็คิดว่าคงจะต้องยอมเจ็บแล้วก็รู้ว่าจะต้องปรับอะไรสำคัญนะครับผมคิดว่าเรื่องและบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่มันไปด้วยกันได้นะครับอย่างเช่นในเรื่องของการที่เราพูดถึงภาคเกษตรนะครับอันหนึ่งภาคเกษตรเนี่ยคนแรงงาน1ใน3อยู่ในภาคเกษตรผลิต GDP ออกมาได้ไม่ถึง 10% โอเคนะครับอันนี้น้อยมากนะครับแต่ว่าเราจะทำอย่างไรให้คนเหล่านี้เขาสามารถไปมีงานที่มีคุณภาพได้ดียิ่งขึ้นรายได้เขาก็ดีขึ้นหนี้เขาก็ลดลงนะครับระยะสั้นก็จริงๆก็อาจจะดีขึ้นแล้วก็ระยะยาวเนี่ยก็ทำให้ผลิตภาพต่างๆเหล่านี้ดีขึ้นได้นะครับเราก็อาจจะต้องมองภาพไปถึงแบบนั้นแต่ว่าถ้าโครงสร้างของการเมืองอีกทีนึงเนี่ยผมคิดว่าเราคงจะต้องนึกย้อนกลับไปครับว่าการเมืองที่มัน accountable หรือว่าการเมืองที่มันรับผิดรับชอบต่อประชาชนเนี่ยคงจะต้องทำงานพวกนี้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับการที่การเมืองที่เรารู้สึกว่าบอกว่ามันสกปรกเนี่ยส่วนหนึ่งเพราะว่าเราสาดแสงส่องเข้าไปให้มันไม่พอเราตรวจสอบมากไม่พอเราตรวจสอบไม่ได้นะครับถ้าเกิดเราสามารถตรวจสอบได้คุยกันด้วยหลักการคุยกันด้วยเหตุเป็นผลมากยิ่งขึ้นเราดูกันว่าแต่ละเรื่องที่เราเถียงกันเนี่ยสุดท้ายมันนำไปซึ่งผลลัพธ์อย่างไรต่อสังคมเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเนี่ยก็จะทำให้กลไกการเมืองเนี่ยมันรับผิดรับชอบต่อผลลัพธ์แบบนั้นมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะย้อนกลับมาครับว่าทำแบบนี้แล้วพัฒนาการเมืองให้ดีได้มันก็จะพัฒนาส่วนอื่นๆให้มันทำงานตามกันมาครับครับถ้าคนไทยในภาคประชาชนเพราะภาคประชาชนใหญ่ที่สุดแล้วนะฮะต้องบอกว่าต้องใหญ่กว่าภาคการเมืองใหญ่กว่าภาคธุรกิจเอกชนแบบนี้เป็นต้นถ้าประชาชนยังไม่ใส่ใจการพัฒนาเชิงโครงสร้างที่เราก็น่าจะสามารถพอมีอำนาจทำได้เองอยู่แล้วจะส่งผลไปสู่อะไรบ้างครับถ้าเราไม่ทำนะครับก็ประเทศไทยก็จะเป็นคนป่วยๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็จะได้แต่บ่นนะครับแล้วประชาชนทำอะไรได้ไหมครับทำอะไรได้ทำได้มากมายนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมีประชาชนในหลายภาคส่วนแล้วก็ช่วยกันส่งเสียงได้มากยิ่งขึ้นนะครับแน่นอนสิ่งที่อะไรเราทำได้เราทำไปนะครับแต่ว่ามากไปกว่านั้นเนี่ยผมคิดว่าเราทุกคนต้องมีความเป็นพลเมืองทำรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงมีพลังได้มากกว่านี้ okay. แล้วก็สามารถเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงเรียกร้องให้คนที่มีอำนาจเขาใช้อำนาจต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเพื่อตอบโจทย์ประชาชนในระยะยาวเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นตรงนี้ผมคิดว่าใช้สิทธิ์ใช้เสียงแล้วก็ออกไปแสดงพลังเนี่ยมันจะชัดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดกลไกความรับผิดชอบได้ดีกว่าครับครับชอบมากคำนี้พลเมือง
พราะพลเมืองคือกำลังของบ้านของเมืองในการที่ใช้มือสองข้างนะครับในการที่จะทำให้ประเทศเราพัฒนาได้มากขึ้นและส่งเสียงครับให้นโยบายนั้นเน้นเรื่องการปรับโครงสร้างมากขึ้นวันนี้อิ่มสมองมากๆขอบคุณฉันมากนะครับขอบคุณนะครับนั่นก็เป็นรายการของเราในวันนี้นะครับแต่อย่าลืมว่าถ้าเกิดท่านมีความสนใจในเรื่องของเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.comแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud